ผมไม่เคยรู้เลยว่าเมาดีฟเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันมีมุมนี้ด้วยนะทุกคนโอ้ยไม่ออกไปด้วยหรอนี่คือเมาดีฟแบบประหยัดคืนละ 1,500 บาทตกสวรรค์เรียบร้อยจากวิลล่ากลางน้ำสู่แบ็คแพคเกอร์ที่เมาดีฟเชียงมาที่เกาะมาฟูชิเกาะนี้เป็นเกาะแบบโลคอลเชียงจะมานอนโรงแรมริมหาดคืนละแค่พันกว่าบาทซื้อทัวร์วันเดย์มาว่ายน้ำกับฉลามเล่นน้ำกับกระเบนตีกับทัวร์มาดีฟ Stop touching them ใส่ไม่ดีกูบอกไปเป็นล้านรอบนะอีดอกพายเรือคายักข้ามเกาะไอ้เหี้ยไกลชิบหายต้องไปที่นู่นใครเป็นคนคิดกูเองใครที่คิดว่ามาดีฟต้องหรูต้องแพงคลิปนี้จะมาทำลายภาพจำของทุกคนรวมถึงเฉียงไปอย่างสิ้นเชิงก็ปลอดภัยนะสถานการณ์ดูไม่ปลอดภัยหรอกสรุปยังไงก็ไม่รู้ไงมาดีฟแบบประหยัด4วัน3คืนไม่เกิน 20,000 EP จบแล้ว Thank you อ่ะเปิดก่อนเปิดก่อนสวัสดีครับทุกคนเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาตอนนี้เฉียงอยู่ที่มาดีฟนะครับและนี่คือมาดีฟ EP 2มาดีฟแบบประหยัดคือก่อนที่เฉียงจะมามาดีฟอะเข้าใจว่ามาดีฟแบบแพงมากแล้วก็ต้องมานอนวิลล่ากลางน้ำแต่เพิ่งรู้เร็วๆนี้เองว่าเราสามารถนอนบังกะโลโรงแรมโลคอลคือละแบบ 1,000-2,000 บาทได้แล้วก็ซื้อทัวร์ถูกๆไปดำน้ำกับฉลามปลากระเบนได้ซึ่งมาดีฟครั้งแรกของเฉียงก็ต้องเอาให้คุ้มวิลล่าจบไปแล้วคลิปนี้เฉียงก็เลยจองโรงแรมคือละประมาณ 1,500 บาทเท่านั้นคนไปเที่ยวมาดีฟแบบประหยัดกันเช้าพันลมใช้เวลาประมาณ40นาทีนะหลับไปเลยอ่ะถึงเกาะมาฟูชิแล้วไม่เคยรู้เลยว่าเมาดีฟเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันมีมุมนี้ด้วยนะทุกคนจริงๆเกาะมาฟูชิอ่ะมาฟิชูอะไรวะจำไม่ได้นะมันเดินแค่15นาทีก็ทั่วเกาะแล้วอ่ะถึงแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วครับนี่ดีครับไฮHey, wow. How much for bottled water here? $1, 3 bottles. ทำไมคนบอกว่าน้ำที่นี่แพงมากขวดละ10บาทขวดละ10บาทแพงตรงไหนวะกำลังจะบอกว่ามาดูห้องกันแต่ว่าห้องอยู่นี่แล้ว ห้องอยู่ข้างหน้าเลยโห ไม่ออกไปด้วยหรอ This open shop. Okay. Okay. Thank you. Okay. นี่คือวิวของเราเหรอกูจองถูกโรงแรมปะวะรูปที่ดูใน booking.com ไม่ใช่ห้องนี้โรงแรมมันดูใหญ่มากอ๋อมันตกสวรรค์ไงมาจากวิลล่าเนาะเฮ้ยมันก็โอเคเดี๋ยวพักตัวแป๊บดูห้องน้ำนะครับว้าวเอาดอร์ชาวเวอร์เสียวๆไปอีกนี่ห้องน้ำโอเคเลยนะทุกคนมาดีฟมีที่ฉีดตูดนะทุกคนแล้วเราเอามาทำไมอันนี้คือที่ฉีดตูดนะทุกคนคิดทะลึ่งนะเนี่ยแล้วใครหลอกเฉียงก็ไม่รู้ว่ามาดีฟน้ำแพงมากกูก็ขโมยน้ำจากโรงแรมกาแฟและสปอนเซอร์ของทริปนี้นะครับก็คือชาชิซุกะมัทฉะเกนไมฉะชาข้าวคั่วสายพันธุ์ญี่ปุ่นบวกมัทฉะที่นำเข้าจากเมืองชิซุกะ 100% 300% 1,000% รสนี้ใครที่ยังไม่เคยกินอ่ะถ้าไม่เคยอีกไม่มีพลาดexcuse me the refrigerator is not working เลิศเฉียงได้นำชิซุกะมัทฉะเกนไมฉะมาถึงมาดีฟเรียบร้อยนะครับทุกคนคือก่อนนี้เขาเพิ่งสร้างเหรอเมื่อทำไมเขาเพิ่งก่อสร้างทุกที่เลยวะโอ้ช่า
างเป็นวิวที่คอนทราสต์กันเหลือเกินโอ้เชี่ยชิลสัตว์ทุกคนดูดิเรามาฉลองพระอาทิตย์ตกวันแรกในการอยู่มาลดีฟคนเดียวไปดีกว่า ตอนกลางคืนเวลาเราไปกินข้าวหรือไปฝั่งตรงข้ามอีกหาดอ่ะมันก็จะมืดประมาณนี้ผมเราด้วยความที่มันก่อสร้างอะไรด้วยก็ดูน่ากลัวแต่ว่ามันก็ปลอดภัยนะเดี๋ยวกูให้มอเตอร์ไซค์พาแม่ก่อนหนึ่งจะพูดคำนี้เต็มปากคือก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าแกแต่ว่าก็ปลอดภัยนะแต่บรรยากาศดูไม่ปลอดภัยหรอกสรุปยังไงก็ไม่รู้ไงนี่พอข้ามมาอีกฝั่งก็จะมีทัวร์อะไรพวกนี้มาดูแพ็กเกจต่างๆได้ทั้งกิจกรรมริมหาดหรือว่าจะซื้อ one day two day three day ก็จะมีพวกบาร์อาหารอะไรเยอะมากเกาะมาลดีฟทุกเกาะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับยกเว้นโรงแรมวิลล่าต่างๆอันนี้ก็คือความแตกต่างแล้วใครที่เอาเหล้ามาก็โดนยึดที่สนามบินแน่นอนหรือว่าจะลองเอามาดูก็ได้แต่เฮ้ยเนี่ยทำไมแนะนำอะไรไม่ดีแต่เกือบทุกร้านอาหารเขาจะมีบาลากุแต่เฉียงอ่ะไม่อะไรเลยเพราะว่าเฉียงตั้งใจมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ฟังเสียงทะเลเฉียงมาร้านอาหารที่ชื่อมูนไลท์ที่เป็นร้านอาหารคนไทยแนะนำเยอะมากๆบอกว่าพอกินได้ที่สุดแล้วมาก่อนนี้ไม่ต้องฉีดน้ำหอมฉีดยากันยุงค่ะ นี่ลองสั่งเชวิเช่ยำปลาแบบเมกาใต้อาหารรสจัดจริงๆอาหารมาลดีฟมันก่อนนี่ไม่แย่เลยนะนี่น่ากินมากเมนูปากเซียนสปาเกตตี้เห็ดไก่ดีมากอ่ะไม่แย่ไม่ต้องพกมามามึงมันอร่อยนะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้เราจะไปว่ายน้ำกับปลาฉลามแล้วก็ปลากระเบนนะครับเช้ามากเลยตอนนี้8โมงแล้วกินข้าวเช้าไหมฮะ Brother you know Sunshine Hotel Sunshine เด้ลงแล้วค่ะเซอร์ do you know where Sunshine Hotel โอ้ยอีดอกอยู่ไหนวะไปเซอร์ Sunshine ผู้หา Sunshine ต้องนานถึงแล้วเรามาซื้อทัวร์ที่เพื่อนแนะนำบอกว่ากลุ่มเนี้ยคนน้อยมาตั้งแต่เมื่อคืนสรุปทัวร์แคนเซิลเพราะไม่มีคนเลยเขาก็เลยส่งมาอีกทัวร์ซึ่งแล้วกูเป็นคนเดียวที่มาคนเดียวปลาโลมาทุกคนเขาบอกว่าเจอปลาโลมาเขาต้องสวิชกรุ๊ปเนี่ยมากรุ๊ปใหญ่อะเนี่ยพอมากับทัวร์ใหญ่เขาบอกว่าทุกคนลงพร้อมกันไม่ได้ต้องแบ่งกันลงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเห็นไหมมันจะมีแบบเรือเต็มเลย
มันก็มีความเลี้ยงนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะให้อาหารอะปลาฉลามถึงจะมารวมกันแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เขาให้อาหารก็ระวังด้วยเพราะว่าปลาฉลามบางทีก็ไม่รู้ว่านั่นนิ้วเราหรือว่าอาหารบนเรือก็คือชุลมุนมากไม่ไหวโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงคิวฉันล่ะเขาเริ่มจากท้ายเรือนะไปนั่งท้ายเรือนี่นั่งหน้าอีสัตว์เนี่ยแล้วมีต้อง20กว่าคนน่ะทุกคนเรือลำนั้นอ่ะฉลามเป็นร้อยเลยอ่ะแต่เรือเราอ่ะมีประมาณ4ตัวเองอ่ะมึงให้อะไรเขาแดกเขาถึงไม่มาหาหรือมันอิ่มแล้วนี่กูรอนานมากแล้วนะมึงนี่คือที่สุดในชีวิตโอ้โหนี่เอาไปอาจจะบดโอเค sorry I didn't know that okay ก็เรือมึงไม่มีฉลามอ่ะไม่เป็นไรเราไม่เจอกันอีกแล้วสรุปก็คือต้องมาให้ได้ว่าน้ำกับฉลามเป็นฉลามเนิร์สมันไม่กัดแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันกัดได้ลืมไปเลยว่าเป็นฉลามเพราะว่ามัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่ถ่ายวิดีโอนะแต่ว่าอย่ามาเลยกับตัวนี้แบบบริการไม่ดีเซอร์วิสอะไรก็ไม่ดีโดนก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้เลี้ยงฉลามยังไงตรงนี้มีอยู่ 3-4 ตัวแต่เรือตรงกันข้ามมีเป็นร้อยแต่มิชชั่นนี้คอมพีทแล้วนะครับทุกคนขอดื่มฉลองด้วยชาชิโซกะมัทฉะเก็นไมฉะชาคั่วพันธุ์ญี่ปุ่นและมัทฉะแท้ 100% ตรงๆจากเมืองชิโซกะนะฮะขายกลางดงฉลามขนาดนี้ก็ต้องไปลองนะมันเป็นกลิ่นข้าวคั่วได้แบบหอมมากไม่เหมือนใครจริงๆเอ๊ะไปต่อเดี๋ยวไปว่าน้ำกับกระเบนกันทุกคนฝันเป็นจริงแล้วเราไปเกาะนึงแล้วเจอกระเบนใหญ่เยอะมากกูรักกระเบนมากและอีกครั้งนึงที่น่าหงุดหงิดสำหรับทัวร์นี้นะครับเฉียงบอกว่าเฉียงจะซื้อโดรนเพราะว่าเขาสามารถถ่ายโดรนกับกระเบนเยอะๆมากที่เฉียงเห็นน่ะแล้วพอมาถึงเขาบอกเขาไม่มีโดรนดูดิเฮียเฮ้ยอย่าจับน้อง no 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 touch no touching stop touching themใส่ไม่ดีอ๋อเขาก็จะแบบป้อนอาหารอะฮะ Why not me I came first I came first Hey bro อันนี้ทุกคนเราได้เพื่อนใหม่ด้วย I got new friend from England Yay Hi In Thai we say สวัสดีค่ะ Oh we say สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ So you say สวัสดีค่ะทุกกระเบนสวัสดีค่ะไม่อยากเชื่อเลย
เกาะต่อไปเรียกว่าเกาะแซนด์แบงค์ขายเกาะผ้าประเทศไทยมากดูดิเราจะกินข้าวกันแบบนี้แหละในเมื่อเขาไม่มีโดรนนะครับเดี๋ยวฉันจะวิ่งให้รู้ว่าแบบเกาะนี้มันสวยแค่ไหนเป็นโดรนสวยจังเลยอาหารมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอะไรจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากโอ้ข้าวผัดกินข้าวกลางแดดกลางเกาะผ้าไม่แย่นะอร่อยทุกคนอย่าดันสปอนเซอร์ทุกคนอีกหนึ่งความประสาทแดกนะครับพี่คนนี้ที่เขาถ่ายโดรนตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจว่าเขามาเที่ยวสรุปเขามาทำงานพนักงานที่บอกไม่มีโดรนทริปนี้เขาก็บอกว่าอยากได้โดรนไหมนี่บอกก็ได้นะบอกจะเก็บเอ็กซ์ตร้าชาร์กนี่บอกบ้าหรอกูหมายถึงสตริงเรย์กับชาร์กนางบอกว่าเอ้าทำไมเธอไม่บอกบอกกูบอกไปเป็นล้านรอบละอีดอกกลับมาแล้วไอ้ห่าแดงหมดเลยอะไม่เป็นไรแบ็คแพคเกอร์ต้องไม่ห่วงสวยเดี๋ยวก็กลับมาขาวโอ้โหโอ้โหยังไม่จบครับทุกคนตอนนี้เชลลี่นี่ตอนนัดออกมาทำกิจกรรมกลางน้ำกันแต่ว่าตอนนี้แบบบ่ายแล้วแดดมันแรงมากเสียงไม่ไหวแล้วเหมือนคนจีนเลยอะเพื่อนใหม่บังคับกูไม่น่าเจอเพื่อนใหม่เลยทุกคนอย่ามาพายคายักตอนบ่ายสองแล้วมันร้อนมากกูต้องใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนกว่าผิวจะกลับมาเลยนะให้ดูบรรยากาศรอบๆแต่ถ่ายตอนถ่ายไม่ได้อยู่คนเดียวโอ้ยสวยว่ะไอ้เหี้ยไก่ชิบหายต้องไปที่นู่นใครเป็นคนคิดกูเองซูเปอร์ไกลชิบหายยังไม่ถึงเลยจะตายแล้วโอ้ยเอากูมาทำอะไรที่นี่บ่ายสองโอ้ my god ถึงแล้วI'm gonna cry. Welcome to the rain. สวยมากเลยเนาะเรามาจากมูนเลยนะโมเมนต์ไหนที่ควรจะดื่มชาชิซูกะมัทฉะเกนมัทฉะเข้าอีกแล้วเข้าคั่วหอมมากเลยยังไม่กลับมาใสเนาะพัทยาเวอร์ไป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 นี่เขาบอกว่าเป็นผลไม้โลคอลรสหวานเ
และนี่ก็คือพระอาทิตย์ตกวันสุดท้ายของเฉียงที่เกาะมาลดีฟการได้มาใช้ชีวิตทั้งแบบลักชูและแบบโลคอลมันทำให้เฉียงได้เห็นโลกมาลดีฟที่กว้างและดิบขึ้นเฉียงคิดว่าทุกคนคงรู้สึกว่ามาลดีฟไม่ได้ดูจับต้องยากหรือเอื้อมไม่ถึงอีกต่อไปใช่ไหมไม่ว่าใครจะอยากไปมาลดีฟในรูปแบบไหนเฉียงบอกได้แค่ว่าพระอาทิตย์ตกและสีน้ำทะเลของมาลดีฟสวยและไม่เหมือนที่ไหนบนโลกจริงๆและควรค่าต่อการมาสักครั้งในชีวิต